أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAllahumma zidana ilma warzuqna fahma พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาเรียนรู้ได้มาพบกันนะครับณสถานที่แห่งนี้มัสยิดคอยริสุนนะนะครับหลายครั้งพี่น้องครับที่เราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามก็เยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในFacebook ทางทีวีเพจหรือว่าการจัดการเรียนการสอนตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันศุกร์มาเนี่ยพี่น้องครับมีบรรยายหลายต่อหลายที่นะครับเมื่อวานนี้งานชนกันเนี่ยโอ้โหบารณาเลยนะฮะน้องจอกก็มีงานทับช้างก็มีของ20ก็มีและก็ที่อื่นก็มีก็เป็นงานกลุ่มซุนนะห์ต่างๆเราก็ต้องช่วยกันวันนี้เดี๋ยวผมเสร็จจากที่นี่เดี๋ยวผมก็ต้องรีบไปที่ดารุสซอฮาบะห์นะครับที่คลอง16ก็อัลฮัมดุลิลละห์เรานี่ต้องชูกรต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะพี่น้องแขนเรายังดีขาเรายังดีตาเรายังดีหูเราก็ยังดีแต่สมมุติว่าตาหูยังดีถ้าไม่เรียนในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับถามอ่ะนะแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีค่าไหมไม่มีหรอกครับไอ้คนสอนก็เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าตาหูดีริซกีมีเยอะแยะมากมายนะครับไปไหนมาไหนนี่พี่น้องครับมีรถดีๆนั่งแอร์เย็นกลับบ้านไปก็นอนเปิดแอร์มีห้องดีๆมีบ้านหลังใหญ่ๆแต่ถ้าไม่สอนศาสนาทั้งที่มีความรู้นะผมก็เอ๊นึกในใจว่าไปในวันกิยามัตนี่จะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างไรและโดยเฉพาะเอาและอาจจะสอนศาสนาแต่ถ้าสมมุติว่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั่นคืออะไรแล้วก็ไปเปลี่ยนฮุกมของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเฉลยแล้วนะพี่น้องว่าในวันกิยามัตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามว่าอะไรที่มาห้ามเจ้าไม่ให้พูดในสิ่งที่มันถูกต้องทั้งที่เจ้านะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรเจอสิ่งผิดนี่ไม่เตือนนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนใครที่เห็นสิ่งผิดถ้าเตือนได้เตือนใช้มือได้ใช้แต่ถ้าหากว่าใช้มือไม่ได้ก็พูดถ้าพูดไม่ได้เอาก็ต้องยอมรับกันไปเอาหัวใจนิ่งแล้วก็ออกห่างมาฉะนั้นในชีวิตของเราทุกวันเนี่ยถามตัวเองนะพี่น้องมีค่าไหมชีวิตของคนเราเนี่ยทุกคนนะมีค่าทั้งหมดแหละครับแต่ถามว่าเรามีค่ากับศาสนาไหมมีค่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมถ้าชีวิตเรามีค่ากับอัลลอฮ์อยู่แล้วมีประโยชน์อัลฮัมดุลิลลาห์นั่นชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะและสำนึก
ถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยให้มากมากแต่ถ้าหากว่าเราอยู่แบบใครจะเป็นจะตายกับเรื่องของเขาศาสนาจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็เอาละหมาดก็ไม่เคยถือศีลอดก็ไม่เอาเดือนรอมฎอนก็ใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้ไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยนั่นแหละพี่น้องครับแน่นอนที่สุดแหละว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราอย่างแน่นอนว่าอายุไขของเรานั้นในวันกิยามัตเนี่ยโทษในโลกดุนยาเนี่ยเราใช้ไปอย่างไรริซกีหามาอย่างไรไอ้ไว้หนุ่มไว้สาวของเราน่ะที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราใช้ไปอย่างไรเพราะฉะนั้นให้เราคิดกันเยอะๆสุโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆแล้วทำตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกล่าวเอาไว้พี่น้องครับคนเปลี่ยนฤดูผ่านอิสลามยังคงเดิมผมถามนะใครว่าอิสลามเปลี่ยนมีไหมมีไหมครับไม่มีนะฮะอิสลามไม่เคยเปลี่ยนกุรอานเปลี่ยนไหมทุกวันนี้กุลฮุวัลลอฮ์มาอยู่แทนอัลิฟลามวัชชัมนี่สุรตุนชัมส์ไปอยู่แทนสุรตุนนิซาหรือว่าเอาอาลีฟลามไปอยู่ข้างหลังเพิ่มไปอีกสัก 2-3 อายะมีเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนนั่นคืออัลกุรอานคำพีของอัลลอฮ์หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเปลี่ยนไหมครับหะดีษที่ซอฮีหะนะเอาซอฮีหะเอาหะดีษที่ถูกต้องใช้ได้หะดีษซอฮีหะก็ไม่เคยเปลี่ยนนบีใช้เราแบบไหนอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของการละหมาดก็ยังคงเป็น5เวลาเรื่องราวของการถือศีลอดมา29กับ30วันก็ขึ้นอยู่กับการเห็นเดือนเข้าก็ดูออกก็ดูดูอะไรดูเดือนไม่ใช่ว่าทุกวันเนี่ยเดือนรอมฎอนจะมีสัก31วัน32วันบางสุเลมานไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมบอกนะว่าฮุกกลมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเปลี่ยนหรอกครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนนะมันคือคนไอเปลี่ยนตรงเนี้ยเอาและอาจจะผอมกลายไปเป็นอ้วนไออย่างกับผมนี่ใกล้ละใกล้ผอมละชาลอใกล้ละอีก2วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผอมพรุ่งนี้เริ่มแล้วถ้าคุยกันเรื่องแบบนี้นะก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลดแล้วไม่รู้เมื่อไหร่หลังบวชปีไหนก็ไม่รู้นะอาจจะเปลี่ยนจากอ้วนไปเป็นผอมอาจเปลี่ยนจากผอมกลายไปเป็นอ้วนอายุอานามอาจจะเยอะขึ้นมีไหมครับอายุน้อยลงโลกดุนยาแห่งนี้ไม่มีหรอกนะเปลี่ยนนะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้แต่ประเด็นนะคือว่าเปลี่ยนตรงเนี้ยบางทีบางครั้งนี่มันไปเปลี่ยนฮุกกลมที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮาลาลสิ่งที่ในศาสนาอิสลามบอกว่าฮารอมผมถามพี่น้องก่อนนะฮาลาลมาจากไหนฮาลาลฮาลาลมาจากไหนครับฮาลาลคือสิ่งที่อนุมัติให้กระทำได้ในศาสนาใครเป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์และรอซูลสิ่งฮารามล่ะสิ่งที่ห้ามน่ะถามว่าใครห้ามอัลลอฮ์และรอซูลห้ามมันมีประเด็นอยู่นะพี่น้องนะในโซเชียลทุกวันเนี่ยขอโทษนะแต่เราก็ต้องพูดเรื่องการแต่งงานของผู้ชายกับภรรยาคนที่สองคนที่สามคนที่สี่พี่น้องครับวางใจเอาไว้ก่อนเราคุยตามฮุกกลมถามได้หรือไม่ได้ผมบอกแล้วนะวางใจเอาไว้ก่อนได้หรือไม่ได้ในการที่ผู้ชายจะไปแต่งงานคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ได้ไหมได้ถามว่าไอ้ได้เนี่ยใครบอกว่าได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าได้ไม่ใช่ว่าอารมณ์ของเรานี่นับสูของเรานี่อยากจะได้คนที่สองเราก็แต่งไม่ใช่อั
แต่เป็นฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่ากลัวที่จะให้ความยุติธรรมไม่ได้อัลลอฮฺบอกว่าก็จงมีเพียงแค่หนึ่งคนมันก็เท่านั้นเนี่ยคือฮุกมของอัลลอฮฺแต่พอเวลามีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คนนั้นแชร์ไปคนนั้นออกความเห็นคนนู้นเรื่องป้าข้างบ้านก็พูดแบบนี้หนาปากซอยก็เอาแบบนั้นพอเวลาเราใช้สมองคิดกันไปเนี่ยพี่น้องที่เคารพมันก็เอาความคิดของเราเนี่ยไปสู่ฮุกมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันให้ความเท่าเทียมกันไม่ได้หรอกบางคนว่างั้นพี่น้องรู้ไหมครับว่าในอดีตการน่ะนะผมถามนะคนที่ดีที่สุดในยุคสมัยของอิสลามเอาในยุคของท่านนบีนะถามว่าคนในยุคนั้นคือยุคไหนคนในยุคนั้นคือยุคไหนพี่น้องพี่น้องว่าคนที่ดีที่สุดในศาสนาอิสลามอ่ะคือคนยุคไหนเราไม่รู้ใช่ไหมเอ้าย้อนกลับไปดูสิผมบอกแล้วถ้าจะคุยในเรื่องได้ไม่ได้เราไปดูว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่ดีที่สุดในยุคของอัลอิสลามนั่นคือยุคของซาลาฟุสซอลห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าค็อยรุลกุรูนกอรนียุคที่ดีที่สุดนั่นคือยุคของฉันยุคที่ดีที่สุดนะคือยุคของฉันถัดมาก็ยุคถัดมายุคของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์นี่ทันนบียุคซอฮาบะห์และยุคตาบีอีน300ปีแรกคือยุคที่ดีที่สุดคนดีที่สุดมีไหมมีครับพี่น้องนบีไงล่ะดีที่สุดแต่ถามว่าในยุคนั้นมีคนไม่ดีไหมมีครับเราดูนะพี่น้องคนในยุคนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องรู้ไหมครับอบูบักรอัสซิดดีกเคยแต่งงานทั้งหมดนะนะ5คนผู้หญิงแต่ไม่ใช่ว่าแต่งแล้วอยู่ด้วยกันนะแต่งแล้วก็มีเสียมีเลิกกันไปเอาว่ากันไปพี่น้องรู้ไหมครับอุมัรบินคอตอบแต่ง4คนถามว่ายุคที่ดีที่สุดนะเนี่ยคนดีที่สุดนะอุสมานบินอัฟฟาน8คนแต่ไม่ใช่ว่าแต่งแล้วอยู่ด้วยกันเพราะมันไม่ได้ฮุกมได้แค่เท่าไร 4 อาลีบินอบีตอลิบ9คนเนี่ยคอลิฟะห์หมดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าซอฮาบะห์คนต่างๆเราเนี่ยนะมาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องว่าไงโอ้โหป้าข้างบ้านพาเล่นเละเทะเลยแหละไอ้คนนั้นก็ไปคุยกับคนนี้คนนี้ก็ไปคุยกับคนนู้นคนนู้นก็ไปคุยกันตรงนี้อะไรต่ออะไรนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วท่านเนี่ยมีเฟซบุ๊กอย่างกับปัจจุบันเนี่ยไอเรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยคุยหรอกนะแต่คุยเรื่องคนอื่นใช่ไม่ใช่แล้วพี่น้องลองคิดดูเนี่ยถ้าคนดีๆต่างๆแล้วเนี่ยที่เป็นซอฮาบะห์ที่แต่งงานกันเยอะๆแต่งงานกันหลายๆคนผมย้ำแล้วนะแต่งน่ะมากสุดน่ะคือ4แต่ที่บอกว่ามี8มี5นั่นคือบางทีเขาเลิกกันไปแล้วหรืออาจจะเสียชีวิตเอาว่ากันไปถ้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับโอ้โหเราเนี่ยมองน่ะนะบางทีน่ะมองคนมีภรรยาเยอะมองไม่ดีเอ้ยมันแปลกเหมือนกันนะมันแปลกกว่ามองไม่ดีทั้งที่ว่าเนี่ยเราดูสิคนในยุคที่ดีที่สุดน่ะเขาทำกันแบบไหนอย่างไรแต่ผมย้ำนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีความสามารถแล้วดันทุรังไอ้แบบนี้ไม่ถูกต้องเข้าใจนะคนต่างๆเหล่านี้เขามีความสามารถและอยู่ภายใต้ฮุกมของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์อยู่ร่วมได้ทุกยุคทุกสมัยในอดีตการทำไมไม่มีการว่าการเคืองกันเกิดขึ้นน่ะไม่มีการตำหนิไม่มีการติเตียนแต่อันเนื่องมาจากพอเวลาสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วไงพี่น้องพอเวลาสังคมมันเปลี่ยนการเวลามันผ่านผมบอกหลักการอิสลามเนี่ยใครตั้งหัวข้อไม่รู้เหมือนเดิมไหมเหมือนหลักการอิสลามเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมแต่ไอ้ที่เปลี่ยนไปเนี่ยคืออะไรคือคนไงล่ะคนเปลี่ยนคนในอดีตการน่ะเขาเข้าใจฮุกมของอัลลอฮ์ไอ้พวกเราเนี่ยเราบอกเราเข้าใจเราเข้าใ
แต่มันมีแต่เห็นไหมคืออันเนี้ยผมคุยเนี่ยผมคุยเพื่อที่จะบอกว่าในสังคมเราในปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว่าวิพากษ์วิจารณ์กฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่อนุมัติวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติแล้วไอ้เรื่องต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาไอ้เรานะบางทีเนี่ยเป็นไงมั่งล่ะอะไรใช่ไหมไอ้เราเนี่ยบางทีเป็นไงมั่งล่ะพอเวลาเจอเป็นไงมั่งล่ะเนี่ยไอ้พอเวลาไปถามแบบเนี้ยสมมุตินะสมมุตินะมีคนนึงเขาแต่งงานคนที่2คนที่3คนที่4พอภรรยาคนแรกเขาเดินมาเขาอยู่กันมานานแล้วใช่มั้ยเป็นไงมั่งล่ะเนี่ยเนี่ยไอ้คำแบบเนี้ยเรื่องของเรามั้ยเนี่ยมันเรื่องของเขาน่ะปล่อยครอบครัวเขาคุยกันไอ้เรานี่แหมบางทีนี่วัยรุ่นเขาบอกป้าข้างบ้านเขาเอียงหูฟังพอเวลาฟังอะไรมาก็คุยไปเรื่อยทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฮุกกลมของอัลลอฮ์เหมือนเดิมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฮุกกลมเหมือนเดิมทุกอย่างครับคนน่ะเปลี่ยนผมบอกแล้วนะคุยเรื่องนี้ต้องวางใจเอาไว้เอาอีหม่านเข้าหาคนหนึ่งพี่น้องครับเป็นรุ่นน้องของผมเองคือความจริงนะผมไม่ได้จะคุยเรื่องนี้หรอกนะแต่พอเวลาพูดไปแล้วผมก็ต้องอธิบายให้เข้าใจคนหนึ่งนี่เป็นรุ่นน้องของผมผู้หญิงเขาก็แต่งงานกับสามีมา และยังอยู่นะครับทุกวันนี้ยังอยู่นะเขาก็ดูท่าแล้วเฮ้ยสามีนี่มันแปลกๆมันต้องมีอะไรสักอย่างเหลือบไปดูสามีมองผู้หญิงคนหนึ่งนี่มองเหมือนมองเราเลยนี่ว่ามองเหมือนตอนมองเราอ่ะก็ตัดสินใจถามบ้างชอบไหมชอบเขาเหรอไอเรื่องเนี้ยนะบางทีมันต้องกั้นใจถามนะใช่ไม่ใช่ไอผู้ชายก็เหมือนกันมันก็ต้องกั้นใจเหมือนกันไอผู้หญิงนี่ใจเด็ดบางชอบเหรอไอบางก็ใจเด็ดอ่ะชอบเอางี้ถ้าชอบเดี๋ยวไปขอให้ภรรยาคนแรกแล้วไม่ใช่ว่า40 50นะพี่น้องนะไม่ใช่นะครับยังหนุ่มยังสาวอยู่นะฮะถามว่าเพราะอะไรพี่น้องครับพอเวลาเพื่อนถามคนนั้นถามคนนี้ถามคนนู้นถามทำไมอ่ะมันเพราะอะไรอ่ะพี่น้องดูเหตุผลเขานะเพราะถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยเขากลัวว่าสามีของเขาจะทำบาปเข้าใจนะอาจจะไปนัดคุยกันที่ไหนถามบาปไหมบาปอาจจะไปเจอกันที่ไหน2ต่อ2บาปไหมบาปแต่ถ้าหากเราไปขอให้กับเขาแล้วเขาได้อยู่ด้วยกันกับเราหมายความว่าเขาแต่งงานกันไอเราก็เป็นคนแรกไอเขาก็เป็นคนที่2ถ้าแบบเนี้ยถามนะบาปไหมไม่บาปพี่น้องเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้นี่ผมบอกอีหม่านของเขานี่สุดยอดเลยนะครับแล้วใจเด็ดที่สุดเลยนะฮะตัดใจด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โลกดุนยานะพี่น้องถามใครไม่ตายพอเวลาตายไปเนี่ยฝังคู่กันไหมอ่ะคนละที่หรือว่าเดี๋ยวจะไปหึงในอัลลัมบัตซักอีกกิยามัตไม่ได้บังจะไปอยู่กับฮูรุนอินไม่เอามีไหมไม่มีหรอกนะพี่น้องผมบอกไว้ก่อนนะไออารมณ์ต่างๆเราเนี่ยแค่ตายถ้าตายน่ะหมดเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมนบีบอกว่าพอเวลาเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยจะมีเสียงกล่าวต้อนรับนี่คืออะกีดะห์ของเราเนี่ยจะมีเสียงกล่าวต้อนรับสลามทักทายเข้ามาแล้วพี่น้องรู้ไหมครับพอเวลาเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยไม่มีการตายอีกต่อไปอยู่ดุนยานี่ตายไหมใครไม่ตายยกมืออยู่ดุนยาเนี่ยใครไม่ตายยกมือเข้าสวรรค์เนี่ยไม่มีการตายอีกต่อไปเข้าสวรรค์ไม่เจ็บไม่ป่วยทุกวันนี้ใครมีเกิน3โรคยกมือขึ้นหรือใครมีโรคเดียวยกมือขึ้น
ใครไม่มีโรคเลยยกมือขึ้นไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อมันต้องมีใช่ไม่ใช่นบีบอกเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยโรคไม่ถามหาหมายความว่าไงโรคไม่มีแล้วพอเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยไออารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพี่น้องว่ามีไหมไม่มีนะครับอารมณ์ทุกวันนี้คืออารมณ์อะไรมนุษย์ที่ว่าจังๆแสบๆเลยเนี่ยของมนุษย์น่ะคืออะไรหิวพอเวลาหิวนี่โมโหไม่พอใจโวยวายหึงหวงเกลียดโลภหลงรักเนี่ยอารมณ์ของมนุษย์ทั้งหมดเลยนบีบอกเข้าสวรรค์แล้วไม่มีเข้าสวรรค์แล้วไม่มีนะครับไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับชาวสวรรค์และชาวสวรรค์จะอยู่หนุ่มจะอยู่เป็นสาวตลอดไปแล้วพอเวลาเข้าสวรรค์นะพี่น้องรู้ไหมมันจะมีตลาดนัดวันศุกร์มีตลาดนัดเช้าวันศุกร์พอเวลาไอ้บังออกไปเนี่ยพี่น้องว่าอัลลอฮ์บอกว่าคนดีๆจะได้ฮุรุนอินน่ะพี่น้องเชื่อมั้ยอ่ะฮุรุนอินคือสาวสวรรค์พี่น้องเชื่อมั้ยเชื่อแล้วพี่น้องนะผมขอมาอัฟนะครับผมขอมาอัฟนะฮะในตัฟซีรบอกว่าคนดีๆเนี่ยจะอยู่กับฮุรุนอินบนเตียงอย่างมีความสุขผมคงไม่ต้องอธิบายหึงมั้ยหวงมั้ยในนู้นน่ะในวันนู้นน่ะไม่มีนะครับพี่น้องถามว่าทำไมอ่ะถึงต้องไม่มีไอ้อย่างที่เป็นอยู่บนดุนยาเพราะนี่คือคุณลักษณะของชาวสวรรค์ครับนี่คือคุณลักษณะของชาวสวรรค์ผมบอกแล้วดุนยาเดี๋ยวก็ตายไอ้บางทีนี่เรานี่จะเอาฝังหลุมเดียวกันน่ะผมบอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นมุสลิมถึงต่อให้ไม่เป็นมุสลิมมันก็เป็นไปไม่ได้ตายไปน่ะเดี๋ยวคนเขาก็ลืมกันหมดแล้วพี่น้องตายไปเนี่ยนะผมขอมาอัฟนะถ้าผู้ชายตายแต่ผู้หญิงก็มีไหมถ้าผู้หญิงตายแต่ผู้ชายก็มีไหมถูกไม่ถูกมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่จะทำยังไงให้อยู่ในกรอบของอิสลามไอ้บังไปที่ตลาดนัดเช้าวันศุกร์พอเวลากลับมาเนี่ยพี่น้องครับพอไปที่ตลาดนัดลมมันตีเข้าหน้ามีลมสวรรค์นู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรพอเวลากลับมาบ้านผู้หญิงถามแล้วเดะถามว่าไงโอ้โหบังไปไหนมาเนี่ยทำไมอ่ะทำไมกลับมาคราวนี้เนี่ยปังมาเลยหล่อจังเลยบังไปทำอะไรมาไอ้บังก็บอกกับผู้หญิงอ่ะบอกว่าเอ้าแล้วเธอล่ะอยู่บ้านนะทำอะไรทำไมอ่ะบังแหมสวยกว่าเมื่อวานอีกนี่ชาวสวรรค์เขาคุยกันอยากคุยแบบนี้ไหมอยากคุยแบบนี้ไหมพี่น้องต้องเข้าสวรรค์ต้องเข้าสวรรค์ครับแล้วคนที่จะเป็นชาวสวรรค์นะพี่น้องเอาและไออารมณ์ต่างๆเราเนี่ยมันมีแต่เราต้องยอมสีโรราบต่อหลักการพอเวลารุ่นน้องของผมคนนี้บอกชอบไหมชอบอ้าวไปขอให้พอเวลาไปขอให้นี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายก็แต่งเลยนะครับไม่ได้มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตมโหฬารนะฮะและทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่พี่น้องครับไอ้คนที่สองมีลูกพอมีลูกคนแรกนี่ออกค่าอากิก็ให้ออกค่าอากิก็ให้และกันนับว่าเป็นลูกด้วยเพราะเขาดูแลกันอยู่อะไรกันอยู่ไม่มีปัญหาแต่ประการใดผมบอกเนี่ยคนเราน่ะแพ้อย่างเดียวแพ้อีมานใจเราเนี่ยถ้ามีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างจะรับได้ทั้งหมดทุกอย่างจะรับได้ทั้งหมดคือที่คุยตรงเนี้ยนะไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องเพราะใน Facebook อ่ะมันจะมีเรื่องราวที่เขาคุยกันถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งเอาและคนนั้นก็วิจารณ์กันไปอย่างนั้นคนนี้ก็วิจารณ์กันไปอย่างนี้ส่วนมากการวิจารณ์มาจากมุสลิมทั้งหมดเลยแล้วการวิจารณ์ตรงเนี้ยพี่น้องครับมาจากการวิจารณ์ของคนที่ไม่รู้เรื่องราวของศาสนาผมถึงบอกว่าเนี่ยถ้าเอาซอฮาบะห์
ที่ว่ามี8มี4มี6มี9มีกี่คนต่อกี่คนมาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องครับตายยังไงอ่ะขี้ปากคนอื่นนี่เต็มไปหมดเลยถูกไหมถูกคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนนู้นว่าอย่างนู้นแต่ผมบอกแล้วทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราไม่พอใจอะไรอย่างหนึ่งนะผมพูดเอาไว้เป็นเคล็ดลับให้พี่น้องนะถ้าไม่พอใจอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าพูดออกมาให้เก็บเอาไว้ในใจบางทีบางครั้งในการที่เราไม่พอใจฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์อาจจะทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้นะครับใช่ไม่ใช่โอ้ยหลักการของอิสลามอะไรแบบนี้เรารับไม่ได้อ้าวรับไม่ได้ไปซะแล้วไม่เชื่อยังไงเราก็ไม่เชื่อไม่มีทางหรอกที่จะเป็นแบบนี้เอ้าและที่เขาคุยกันเนี่ยเขาคุยถึงกุรอานของอัลลอฮ์เขาคุยถึงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกไม่ถูกเขาคุยกันถึงอัลกุรอานเขาคุยกันถึงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราน่ะพอเวลาเราเอาใจไว้ข้างบนเอาหลักการไว้ข้างล่างน่ะไอ้คำพูดแบบเนี้ยมันจะออกมาพอเวลาคำพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยพี่น้องครับมันจะเสี่ยงถึงอะกีดะห์นะครับผมบอกไว้ก่อนนะเพราะผู้ที่ออกฮุกมคืออัลลอฮ์ย้อนกลับไปผู้ที่ออกฮุกมคือท่านนบีถามว่าที่นบีพูดที่นบีบอกกล่าวมาจากไหนนบีไม่เคยเผยแผ่โดยกับอารมณ์นะพี่น้องนะไม่ใช่ว่าอยากจะคุยก็คุยอยากจะสนองตัณหาก็สนองตัณหาไม่ใช่นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ยืนยันว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำไมวะมายันติกุอานินฮาวะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดไม่ได้เอื้อนไม่ได้เอ่ยด้วยกับอารมณ์ไม่ใช่นึกอยากจะให้ละหมาด5เวลาอ้าว5เวลาไม่ใช่นึกอยากจะให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน29วัน30วันก็บวช30วันบวช29ไม่ใช่นึกอยากจะให้ซะกาตคนนั้นคนนี้ตถาคตพิกัดแล้วอาจต้องให้ไม่ใช่แต่ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกกล่าวเอื้อนเอ่ยนั่นเป็นวาฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นให้เรายอมรับในฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์บางคนนึกในใจอาจารย์กล้านะกล้านะคุยเรื่องนี้กล้านะอ้าวทำไมอ่ะก็คุยถึงเรื่องฮุกมของอัลลอฮ์กับหัวข้ออยู่ว่าอยู่เนี่ยอะไรนะคนเปลี่ยนฤดูการผ่านอิสลามเหมือนเดิมเอ้าเราก็ต้องคุยกันแบบนี้ถูกไม่ถูกบางคนในพี่น้องรู้ไหมครับ เขาคุยกันว่าตัวครูเราน่ะไม่กล้าที่จะคุยในเรื่องนี้หรอกบางคุณซานีไปบอกด้วยนี่ผมคุยอยู่มันไม่ใช่ปัญหาเพราะเราคุยตามบทบัญญัติเอาถูกไม่ถูกเราคุยตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรฮาลาลอะไรฮารอมฮาลาลมาจากอัลลอฮ์ฮารอมมาจากอัลลอฮ์กำหนดเราไม่ได้กำหนดเองเรานี่สบายนะผมบอกไว้ก่อนนะทำตามอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดฮุกกลมใหม่แล้วใช่ไม่ใช่ฮิญาบเนี่ยพี่น้องครับเราคุมฮิญาบเนี่ยต้องคิดไหมว่าคุมแค่ไหนคุมเท่าไหร่เอาร้อยอยู่ตรงไหนโอ้นี่ถ้าให้คิดกันเนี่ยนะไม่เอาอะบังเดี๋ยววันนี้ขออีกนิดนึงแล้วกันวันนี้ขอตรงนี้หน่อยวันนี้ขอเอวหน่อยวันนี้ขอตรงคางหน่อยมันไม่เป็นวีจะเอาให้มันเป็นวีเอ้าเอาบังขอตรงเนี่ยถามว่าทำไมมีฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์นะเราคิดเองเยอะไหมเยอะแต่นี่สบายผมบอกสบายทำไมอ่ะไม่ต้องไปคิดแล้วครับละหมาดนี่พี่น้องไม่ต้องไปคิดแล้วละหมาดกี่เวลาถือศีลอดไม่ต้องไปคิดแล้วครับตั้งแต่แสงฟายัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไม่ต้องไปคิดแล้วครับไม่ต้องไปหาฮุกมแล้วเพราะฮุกมมาจากแล้วเราก็สบายแล้วเรานี่ไม่เหมือนพวกยิวนะพวกยะฮูดีนัสรอนีนะคนต่างๆเหล่านั้นนะพี่น้องครับอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งถูกประทานลงมาอิตตะคอซูอะห์บารุฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกยิวพวกยะฮูดีนัสรอนีนะพวกเขาต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์บอกว่ายึดปุโรหิตพี่น้องรู้จักปุโรหิตไหมถ้าหนังจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าปุโรหิตปรมาจารย์ครูบาอาจารย์
พวกถ้าเป็นพวกยะฮูดีนัสรอนี่เขาจะเรียกบาทหลวงอัลลอฮ์บอกว่าคนต่างๆเราเนี่ยนะพวกยะฮูดีนัสรอนีเนี่ยยึดเอาบาทหลวงนั้นเป็นพระเจ้ายึดเอาบาทหลวงเป็นพระเจ้าพี่น้องครับซอฮาบะท่านหนึ่งชื่อว่าท่านอาดีบินฮาติมรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่านบีครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนบีก็ขานแต่นบีบอกว่าอาดีฟังให้ดีนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะเพราะเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮาลาลบาทหลวงของพวกเจ้าเนี่ยจะมาบอกว่าฮารามถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮารามบาทหลวงของพวกเจ้านั้นจะมาบอกว่าฮาลาลและพอเวลาบาทหลวงของเจ้านะบอกในสิ่งที่ค้านกับอัลลอฮ์เจ้าก็จะตามถ้าบอกว่าฮาลาลแต่อัลลอฮ์บอกฮารามเจ้าก็จะบอกว่าฮาลาลตามบาทหลวงถ้ามาบอกว่าฮารามแต่อัลลอฮ์บอกฮาลาลเจ้าก็จะฮารามตามบาทหลวงใช่ไม่ใช่อาดีบอกใช่ครับเพราะอาดีบอกว่าเราไม่ได้สุญูดไม่ได้กราบต่ออัลลอฮ์นะโทษไม่ได้สุญูดไม่ได้กราบต่อบาทหลวงนะนบีบอกเข้าใจแต่ประเด็นน่ะคือว่าที่ไปอิบาดะห์ต่อพวกเขานั่นก็คือไปเชื่อฟังคำพูดไปเชื่อฟังการเปลี่ยนหุกกลมที่มาจากพวกบาทหลวงมันขัดนบีบอกว่าติลกะอิบาดะตุฮุมนี่แหละคือการอิบาดะห์ต่อบาทหลวงแล้วผมถามนะพี่น้องนะในอดีตการเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยพอเวลาจัดงานสุเหร่าโอ้โหหึมเลยครับถูกไม่ถูกเสียงเพลงจะถูกเปิดขึ้นในอดีตการนะที่เป็นเพลงแขกเนี่ย 1. งานสุเหร่า 2. งานแต่งถูกไม่ถูกพอมายุคนึงเราก็พูดเราก็คุยกันเราบอกว่าเสียงเพลงนะมันฮารามมันไม่ถูกต้องฮารามอย่างนี้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 ด้วยกับหลักฐานที่มาจากอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าฮารามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยกับการอธิบายของนักวิชาการอย่างนี้1 2 3 4เอาและจางกันไปในสังคมของซุนนะก็ยังคงเหลือสังคมของพี่น้องเราที่เป็นคณะเก่าผมผ่านมาเมื่อเช้านี้ก็เปิดครับพี่น้องเมื่อคืนงานสุเหร่ากลางวันงานอะไรก็ไม่รู้กลางคืนงานสุเหร่านะกลางวันน่ะตอนเช้างานอะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรเสียงเพลงนี่ลั่นหน้าสุเหร่าเลยครับพี่น้องอัลลอฮุอักบัรผมถามพี่น้อง ใกล้ๆวันกิยามัตเนี่ยเครื่องดนตรีนักร้องจะมีให้เห็นดาดดื่นพี่น้องว่าจริงไหมพี่น้องว่าจริงไหมเครื่องดนตรีนักร้องจะเห็นเต็มสังคมมุสลิมไปหมดถูกไหมถูกพี่น้องครับในอดีตถ้าจะดูคอนเสิร์ตถ้าจะดูนาเซบต้องไปดูตามสุเหร่างานสุเหร่าแต่พอเวลาเงินหมดยุคฟองสบู่แตกก็ไม่ได้เชิญกันไปแล้วพอมาถึงยุคนี้พี่น้องครับไม่ต้องไปงานสุเหร่าแล้วครับไลฟ์สดเอาร้องให้เห็นเลยถูกไม่ถูกเต็มไปหมดเลยครับวงนั้นวงนี้นู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรผู้หญิงแต่งหน้าทาปากออกมาไลฟ์ร้องเพลงนาเซบเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเรื่องแรกสองพี่น้องรู้ข่าวไหมครับสองสามวันที่ผ่านมามีการประกวดมิสแกรนด์มิสแกรนด์นี่ไปกันมาหรือเปล่าเขาเนี่ยน่ากลัวจะไม่ได้ไปโอ้โหพี่น้องแต่ละคนนี่บังอย่าเงาะอย่าเงาะทั้งนั้นเลยมิสแกรนด์ปัตตานีมิสแกรนด์ยะลามิสแกนนราธิวาสโอ้โหมิสแกนเอ้าเขามีไอเราก็ต้องมี ผมถามนะเอาหลักฐานมาจากไหนไม่ต้องหาหรอกนะครับเพราะมันไม่มีหลักฐานที่จะมาบอกว่าให้ผู้หญิงนั้นขึ้นไปอวดโฉมนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรไม่ใช่ขนาดว่าเสียงไอพี่น้องเคยเจอคำถามนี้ไหมข้อเท้าอ่ะข้อเท้าอ่ะที่มันมีเสียงอ่ะข้อเท้าเนี่ยนะพี่น้อง
ขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะสร้อยสร้อยข้อเท้าคำถามคือว่าผู้หญิงใส่สร้อยข้อเท้าได้ไหมอันนี้ว่าไงนะได้มีใครจะทัศนะที่สองไหมทัศนะที่สองมีไหมใส่ได้ไหมเอาว่าใส่ได้หรือไม่ได้ก่อนใส่ได้ พี่น้องครับใส่ได้นะสร้อยข้อเท้าเนี่ยใส่ได้แต่ถ้าหากว่ามันมีเสียงและมีคนอื่นที่ไม่ใช่วาลีของเราได้ยินนั่นฮารามห้ามใส่ใส่อยู่บ้านได้ไหมได้แต่ถ้าหากว่ามีคนอื่นมาเยี่ยมเราที่บ้านซึ่งไม่ใช่วาลีของเราแล้วเราก็เดินกุ้งกิ้ง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 เนี่ยเป็นยังไงไอ้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะบางคนนี่แหมมีคนมาบ้านเราใครล่ะไหนดูหน่อยสิไม่เชิญออกมาก็ออกไอ้ลำพังไม่ค่อยเดินอยู่แล้วทีนี้เดินใหญ่เลยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยแต่ไอ้แบบเนี่ยถ้ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเรียกลูกค้าเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยฮารามไม่ได้แต่ถ้าใส่อยู่กับบ้านมีแต่ไอ้บังมีแต่ป๋ามีแต่ไอ้น้องผู้ชายไอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยขนาดว่าใส่สร้อยอยู่ใส่สร้อยข้อเท้าอยู่บ้านนะถ้ามีคนมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ในห้องและห้ามมีเสียงเพราะมันจะเป็นกระจุดสนใจเนี่ยขนาดสร้อยข้อเท้าแล้วนี่อะไรอ่ะขึ้นเวทีอัลลอฮุอักบัรใครไม่เห็นยกมือขึ้นเวทีไปเนี่ยแล้วก็มีทางไลฟ์ทาง Facebook ด้วยเห็นไหมเห็นไอ้คนที่อยู่ข้างล่างเวทีเห็นไหมเห็นผมถามฮารามหรือฮาลาลได้หรือไม่ได้อัลลอฮุอักบัรไม่ได้นะครับพี่น้องฮุกมของอัลลอฮ์คือฮุกมของอัลลอฮ์สิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยทุกวันนี้มันยุคไหนแล้วสิทธิเสรีภาพทำไมอ่ะผู้หญิงจะมาประกวดผู้หญิงมุสลิมน่ะจะมาประกวดอะไรแบบนี้กันไม่ได้ผมบอกว่าพี่น้องครับศาสนาอิสลามฮุกมของอัลลอฮ์อยู่ได้ทุกสมัยแหละครับมันอยู่ที่ว่าเราจะน้อมรับฮุกมของอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเราไม่น้อมรับไม่เป็นไรหรอกนานๆทีไม่เป็นไรหรอกเขาก็ทำกันไม่เป็นไรหรอกเพลงเขาก็เปิดกันไม่เป็นไรหรอกเขาก็เนี่ยหลักฐานของอิสลามมันไม่ใช่เขาว่าไงล่ะหลักฐานของอิสลามมันไม่ใช่ว่าดูคนอื่นว่าเขาทำแล้วเราไปทำตามคนอื่นเขายังทำเลยอะป๋าคนอื่นเขายังทำเลยอะบังทำไมอะทำไมจะทำไม่ได้เอาทำไมจะทำไม่ได้ก็อัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามเนี่ยเท่านี้แหละครับผมบอกเอาหัวใจกองไว้แล้วก็เอาความรู้สึกของเราเนี่ยมายอมรับในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าسيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ นบีบอกว่าในยุคสุดท้าย จะเกิดการลงโทษด้วยกับการให้ธรณีสูบไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะธรณีสูบเนี่ยธรณีสูบคืออะไรพี่น้องครับแผ่นดินมันจะสูบลงไปทุกวันนี้มียังพี่น้องครับอยู่ดีๆนี่รถหายอยู่ดีๆนี่ตึกรางบ้านช่องของใครตะใครนี่พี่น้องในต่างประเทศนะหมดเลยครับแผ่นดินไหวทีนึงธรณีสูบไกลๆวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นวะกอซฟุนการลงโทษด้วยกับการขว้างหินลงมาจากฟากฟ้าโอ้โหพี่น้องสงครามอะไรก้อนหินลูกไฟสงครามอะไรเอาในซูเราะห์อะไรดีกว่าเอาง่ายๆซูเราะห์อัลฟิลพี่น้องไปอ่านเอานะผมคงไม่อธิบายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเลยครับนั่นน่ะในยุคนู้นการลงโทษด้วยกับการขว้างหินลงมาจากฟากฟ้าใกล้จะเกิดขึ้นวะมัสคุนและการลงโทษด้วยกับการสาป1ธรณีสูบจะเกิดขึ้นใกล้ๆวันกิยามะห์2การลงโทษด้วยกับการขว้างหินลงมาจากฟากฟ้าจะเกิดขึ้นใกล้ๆวันกิยามะห์3การลงโทษด้วยกับการสาปสาปพี่น้องสาปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาปคืออะไรจะเกิดขึ้นใกล้ๆวันกิยามะห์ซอฮาบะห์ถามกีลยารอซูลุลลอฮ์
วะมาตาซาลิกายารอซูลุลลอฮ์พี่น้องครับนบีโทษซอฮาบะห์ถามนบีว่าจะเกิดขึ้นวันไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่กอละนบีตอบอิซาซอฮาระติลมาอาซิฟวัลกอยนาตนบีบอกว่ามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเครื่องดนตรีนักร้องได้ปรากฏให้เห็นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดวัสตุฮิลลาตินคัมรและสิ่งมึนเมาจะถูกทำให้กลายเป็นของฮาลาลทุกวันนี้มียังของฮารามของฮารามนะพี่น้องของเมาเมาเนี่ยอยู่ข้างถนนมียังมีพี่น้องบางทีบางครั้งเนี่ยนะไปเจอป้ายนะกระท่อมฮาลาลน้ำกระท่อมฮาลาลโอจีโอจีโอจีไม่มีปัญหาเขาว่ากัญชาฮาลาลถามว่าเนี่ยถ้าพูดว่าใครขายเนี่ยพี่น้องรู้ไหมใครขายอัลลอฮุอักบัรไม่มีงานทำครับพี่น้องรัฐบาลนี่หางานให้รัฐบาลนี่หางานให้นะครับทุกวันนี้พ่อแม่บางคนบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกฉันเนี่ยตั้งแต่มันไปขายกระท่อมเนี่ยริสกีมันมาลูกฉันเนี่ยตั้งแต่มันไปขายกัญชาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่รัฐบาลปลดล็อกเรื่องกัญชาเนี่ยริสกีมันเยอะมากเลยพี่น้องอย่าลืมนะของฮารามถ้าอยู่กับเราอัลลอฮ์จะจัดการอัลลอฮ์จะจัดการนะครับทุกวันนี้ถ้ายังไม่เห็นแต่รอก็นี่ไงล่ะพี่น้องนบีบอกว่าใกล้แล้วที่ธรณีจะสูบการลงโทษโดยกับการขว้างก้อนหินลงมาจากฟ้าจะมาการลงโทษโดยกับการสาปจะเกิดขึ้นนบีก็บอกว่าเมื่อไหร่โทษซอฮาบะห์ก็ถามว่าเมื่อไหร่นบีบอกว่าเมื่อนักร้องเมื่อเครื่องดนตรีได้ปรากฏให้เห็นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเมื่อสิ่งมึนเมาเนี่ยได้ถูกทำให้กลายเป็นสิ่งฮาลาลนบีบอกนั่นแหละเมื่อนั้นแหละการลงโทษจะเกิดขึ้นหะดีษต่อมาในบันทึกท่านอิหม่ามบุคอรีนบีบอกว่าละยะกูนันนะมินอุมมะตีอักวามุนนบีบอกจะมีชนกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันไม่ใช่ใครเลยครับกลุ่มชนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสตะฮิลลูนัลฮิรอจะทำให้เขาเรียกว่าเรื่องของการผิดประเวณีวัลฮารีรผ้าไหมสำหรับผู้ชายนะวัลคัมรวัลมาอาซิฟเป็นเรื่องฮาลาลซินานี่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรมันใช่ปัญหาตรงไหนอ่ะลูกเราไปกับเข้าน่ะจบมาดีนะจบไคโรจบจอร์แดนไม่เป็นไรหรอกไปกัน2คนเดี๋ยวเขาดูแลกันเองถามแต่งยังไม่ได้แต่งนะครับพี่น้องผมไม่รู้ใครรู้ป่ะนะเดือนที่แล้วนี่มีมุสลิมเราเนี่ยในสายซุนนะห์นั่นแหละจัดงานคิตบะห์คิตบะห์คืออะไรใครรู้จักคิตบะห์มั้งคิตบะห์คือการไปสู่ขอฝ่ายชายก็ไปสู่ขอผู้หญิงก็แต่งตัวเหมือนงานแต่งนะมีพ็อปมีฉากมีนู่นมีนี่เยาวมุคิตบะวันมาขอเขาว่าวันมั่นพอไปขอแล้วนี่พี่น้องประเด็นมันอยู่ที่ว่าการขอเราเป็นซุนนะห์นะไม่ได้ปฏิเสธแต่การขอที่เป็นซุนนะห์นี่พี่น้องครับนั่นก็คือว่าอ้าวผู้ชายเนี่ยถามนะเป็นวลีตัวเองไหมผู้ชายเป็นวลีตัวเองนะครับและผมไม่พูดเกินไปนะถ้าผู้ชายจะแต่งงานโดยไม่บอกพ่อบอกแม่ได้ไม่มีปัญหาหรือผู้ชายแต่งงานคนที่สองโดยไม่บอกภรรยาไม่มีปัญหาเพราะผู้ชายเป็นวาลีของตัวเองนี่คือฮุกมแต่ถ้าผู้หญิงจะแต่งงานนี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าผู้หญิงจะแต่งงานต้องบอกวาลีให้ทราบป๋าเดี๋ยวจะมีคนมาขอนะอ้าวป๋าบอกใครล่ะมาสิมาเลยไม่มีปัญหามาดีไหมอ้าวมาก่อนมาคุยกันก่อนนี่ป๋าอนุญาตอ้าวมาพอมาปั๊บก็มาคุยพอคุยตกลงมาหงมาฮัดอะไรนั่นแหละเขาเรียกว่าคิดบ้างมาสู่ขอแล้วและถ้าหากว่าสู่ขอแล้วเนี่ยห้ามขอซ้อนนะฮะห้ามชะกิดจะไปขอใครซ้อนนี่ไม่ได้นะถ้าไปขอเขาถูกขอไว้แล้วเนี่ยห้าม
ี่น้องครับในวันนั้นแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวแต่งตัวเหมือนเจ้าบ่าวเอาแล้วเจ้าบ่าวมาถึงคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยสวมแหวนมั่นไอ้ผู้ชายก็จับมือผู้หญิงขึ้นมาผู้หญิงก็อ้าบังอ้าวอ้าวอ้าวผู้ชายก็สวมแหวนอานี่นะแหวนนะยิ้มเขินจบนอกทั้งคู่ครับจบนอกทั้งคู่ครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงคำถามพี่น้องว่าการกระทำแบบเนี้ยแยกให้ออกนะการไปสู่ขอที่เขาเรียกว่าคิดบะอันนั้นคือหลักการแต่การมาสวมแหวนมั่นไปยืนถ่ายรูปคู่เหมือนแต่งงานกันแล้วอะไรตาอะไรเนี่ยพี่น้องว่าได้ไหม ได้ไม่ได้เราเห็นพ้องต้องกันนะว่าไม่ได้อีกคู่หนึ่งคุตบะนะบางุไซนีจะนิกากันนะพวกเนี้ยตอนเช้าจะนิกากันนะพรุ่งนี้ตอนเช้าแต่รูปที่มันอยู่หน้างานเนี่ยเอาแก้มไปชิดกันกอดตรงนั้นผู้หญิงก็อบผมคุยเนี่ยมุสลิมนะที่ผมพูดถึงเนี่ยมุสลิมนะอบเอวอบบาบางทีก็เอาแก้มมาชิดกันมองบนบางทีก็ถ่ายแบบเพ้อเพ้อคำถามเดี๋ยวฟังก่อนพอขึ้นไปบนงานปั๊บอ๋อเฮ้ยนี่นี่น่าจะแต่งกันแล้วสิเพราะว่ามันถ่ายรูปกันแบบนี้กันแล้วนี่ใช่ไหมเพราะอิสลามของเรานี่ชายสองชายหนึ่งหญิงหนึ่งนี่อยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้แล้วไปจับไม้จับมือกันได้ไหมไม่ได้โอ้นี่ภาพนี่มันจับมงจับมือถ่ายรงถ่ายรูปวีดดิ้งอะไรกันเสร็จสรรพมันน่าจะแต่งกันแล้วน่าจะนิกายกันแล้วพอขึ้นไปบนสุราอิหม่ามเพิ่งจะอ่านคุตบะห์คำถามได้หรือไม่ได้คือไม่ได้บอกว่าคุตบะห์ได้หรือไม่ได้นะต้องมีประเด็นนะคือว่าไอการที่ไปพรีวิดดิ้งกันก่อนหน้านั้นแล้วไปจับมือไปถือแขนไปโอบเอวนู่นได้ไหมไม่ได้นะพี่น้องนะนบีบอกว่ายัสตะฮิลูนัลฮิรวัลฮารีรวัลคอมรวัลมาอาซิบนบีบอกใกล้แล้วที่อุมมะห์ของฉันนะใครเป็นอุมมะห์ของท่านนบีกับพวกเราเนี่ยแหละครับพวกเรานั่นแหละครับบังมัดนิซ้อนิต้ออะไรตายนี่แหละคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละครับก็เป็นอุมมะห์ของท่านนบีนบีบอกใกล้แล้วที่อุมมะห์ของฉันนั้นจะทำให้เรื่องฮารามกลายไปเป็นฮาลาลหนึ่งในนั้นคือซินาหนึ่งในนั้นคือเพลงหนึ่งในนั้นคือผู้ชายใส่ผ้าไหมมีไหมพี่น้องมุสลิมนะรู้เหรอเคยเห็นใช่ไหมนี่เขาบอกผมไม่ได้บอกแต่มันมีจริงๆวันค่ำของมึนเมาที่อุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอุมมะห์เนี่ยจะทำให้มันจากฮารามให้กลายไปเป็นฮาลาลถามว่าทุกวันนี้เกิดขึ้นยังพี่น้องเกิดขึ้นแล้วครับผมจึงถามว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ฮุกมน่ะคืออะไรซินาฮารามหรือไม่ฮารามฮารามเพลงฮารามไหมครับเครื่องดนตรีฮารามไหมครับผ้าไหมฮารามไหมครับเหล้าเบียร์ฮารามไหมครับสิ่งมึนเมาฮารามไหมครับฮารามหลักการนะบอกมาตั้งแต่วันนู้นจนกระทั่งถึงวันนี้จวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไม่มีเปลี่ยนหรอกครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันคืออะไรคนมันไม่ยอมรับคนมันหาลู่หาทางลูกดีนะตั้งแต่รัฐบาลนี่ปลดล็อกเรื่องกัญชามานี่ลูกฉันขายกัญชาได้สบายเลยริสกีเพิ่มพูนเลยแหมพูดมาได้ใช่ไหมไม่ได้นะพี่น้องนะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราต้องคิดและตึกตองนะพี่น้อง ดุนยาเนี่ยผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราก็ตายไม่มีใครไม่ตายหรอกครับแต่เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นเป็นสุขและไอ้ความเป็นสุขตรงเนี้ยเราคงไม่เป็นสุขเพราะใจเราเป็นสุขไอ้ใจเราเป็นสุขอันนั้นมันก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าชีวิตของเราจะมีสุขแน่นอนที่สุดครับเราก็ต้องสุขตามที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าฮุกมของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าไงวะมาอาตากุมุรรอซูลอันสิ่งใดก็แล้วแต่ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมา
ฟาคูซูฮูยึดมันเอาไว้จับไว้เฉยๆมั้ยไม่ใช่จับเอาไว้ยึดเอาไว้แล้วนำสู่การปฏิบัติ ด้วยไม่ใช่ว่ารู้แล้วแต่ก็มันทำไม่ได้มันนู่นนี่นั่นเอาละถ้าทำไม่ได้แต่ก็อย่าไปบอกว่ามันฮารามถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปบอกกับคนอื่นว่าโอ้มันไม่สมควรมันไม่ได้ยังอย่าให้เก็บเอาไว้ในใจวะมานาฮากุมอันฮูฟันตะฮูและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามได้ปรามเอาไว้ฟันตะฮูออกห่างอะไรล่ะที่มันเป็นสิ่งฮารามนะพี่น้องครับออกห่างมาให้หมดออกห่างครับเหล้าเบียร์ซินาเนี่ยตามหะดีษที่ผมได้เล่าให้ฟังผ้าไหมเรื่องราวของการซินาเรื่องราวของสิ่งที่มันฮารามทุกประการผมว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วดอกเบี้ยการพนันเรื่องราวบางคนน่ะชิริกก็ไม่ทำบิดอะห์ก็ไม่ทำบาปใหญ่บางทีก็ไม่ทำแต่บางทีก็ไปทำบาปที่มันแบบเรื่องขโมยเรื่องการไปเอาของคนนั้นเรื่องนู่นมันจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นวางใจพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวางใจให้กับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนะครับถ้าคนเราวางใจให้กับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามความสุขของเรามันจะมีแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราไปขัดขืนกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเรารับไม่ได้ผมบอกนั่นแหละครับความทุกข์มันจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันก็คือใจของเรานั่นเองเพราะใจเรายอมรับไม่ได้ใจเราไม่ยอมถ้าคนใจไม่ยอมนี่พี่น้องครับแหมมันพูดยากนะแต่ขอดุอาแล้วกันพี่น้องครับให้พวกเรานั้นยอมถามว่ายอมอะไรยอมต่ออัลลอฮ์ยอมต่อรอซูลยอมต่อหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมต่อหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะมีความสุขพอไปในวันกิยามะห์พี่น้องได้ทักกับสามีแน่แหละบังไปทำอะไรมากลับมารอบเนี่ยหล่อกว่าเมื่อวานอีกใช่ไหมเพราะไอ้บังเห็นก็โอ้เราก็เหมือนกันนะทำไมล่ะนี่ขนาดอยู่บ้านเฉยๆนะกลับมาฉันกลับมากี่ครั้งตะกี่ครั้งนี่เธอก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันได้ทักกันแน่แบบนี้แต่ถามว่าจะไปทักที่ไหนดุนยานี่พี่น้องครับน้ำผึ้งนะมันหวานแป๊บเดียวทั้งที่มันหวานนานนะแต่พอเวลาไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยบางคนบอกเอ้ยมันไม่ใช่น้ำผึ้งแล้วว่าเฮ้ยทำไมอ่ะน้ำตาลไหม้มันเริ่มขมแต่ถ้าเรารักษาอะกีดะห์รักษาการอีมานรักษาการงานของพวกเราให้ดีเราจะไปหวานกันตลอดพี่น้องครับไม่ว่าไอ้บังมันจะมีกี่คนเราจะมีสามีกี่คนแต่ความหวานมันจะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์อย่างแน่นอนและการทักทายก็จะเกิดขึ้นเชิญเข้ามาชาวสวรรค์ในวันนี้พวกท่านจะไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีในวันนี้พวกท่านจะไม่มีโรคไม่มีภัยในวันนี้การหึงการหวงจะไม่มีในวันนี้พวกท่านทั้งหลายจะมีแต่ความสุขความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายถามว่าพวกท่านทั้งหลายตรงเนี้ยที่เจ้าหน้าที่นะมาลาอิกะห์รอต้อนรับเนี่ยพวกท่านต่างๆเหล่านี้คือใครคือชาวสวรรค์เท่านั้นแหละครับพี่น้องดุนยาเดี๋ยวก็ตายทำคิดดีกว่าว่าจะทำอย่างไรให้เป็นชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นก็คือการยอมรับต่อหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลมาจากศาสนาอิสลามนะครับวันนี้คงเอาไว้เท่านี้นะครับนะจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์